เอาละครับสวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผม TKMTG Channel นะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Honkai Impact นะฮะเป็นเกมมือถือที่ก็น่าจะมีคนรู้จักกันบ้างนะฮะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดังนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กันในช่วงของ Honkai Impact ประจำวันนะฮะเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยลง ROV ประจำวันไปนะก็เลยแบบเปลี่ยนเกมเล่นบ้างดีกว่าเนาะเราไม่เคยลงเกมนี้เลยนะฮงไก่นะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเควสนะฮะทำเควสบ้าๆเนี่ยเควสรายวันเนี่ยให้เสร็จนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเลยนะฮะแล้วก็มีอีเวนต์งานปาร์ตี้ที่เพิ่งเข้ามาแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มันก็เข้ามา 2-3 วันไม่ดิอาทิตย์นึงแล้วนะแล้วผมก็เล่นเสร็จไปแล้วก็รอใหม่มันเปิดนะแต่ตอนนี้คือจะมาทำเควสรายวันให้เสร็จนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะด่านเนื้อเรื่อง5ครั้งนะฮะมีโคออฟนะฮะมีสำรวจฐานสำรวจฐานนี่ไม่ต้องทำก็ได้มั้งไปสนามรบความทรงจำเนี่ยสนามรบความจำเอ้ยเราไม่ได้รับทองนี่หว่าแต่รับทองก่อนนี่กดรับฮะที่จริงเนี่ยคนอื่นเขารับทองเนี่ยเขาจะได้เงินเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากผมเนี่ยอุ้ยไม่ได้อัพเลยนะฮะดูดิเงินลงสกัดเงินเนี่ยเลเวล15นะฮะจริงๆมันขยายได้เงินมากกว่านี้นะถ้าไปดูคนที่เล่นเทพๆเนี่ยมันได้เยอะกว่านี้นะซึ่งผมไม่ได้เล่นเทพอะไรเลยนะเทเกมบ้างอะไรบ้างไม่มีวัตถุดิบอัพด้วยเหรอซื้อดีรออะไรซื้อไปแล้วอัปเกรดฮะนี่เราจะอัปเตาฮงไก่มันไม่ได้เยอะนะฮะนี่แล้วพวกนี้ต้องอัพให้เต็มนะเพราะว่าพวกเนี่ยมันจะพวกท่องซ้อมยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้วาคิลี่ของเรามีพลังโจมตีดาเมจมากขึ้นนะฮะตอนนี้เสร็จไปเควสเนี่ยนะเควสรับตังค์นะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำเควสที่มันต้องลงพวกบอสพวกอะไรก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสนามลบความทรงจำนะฮะนี่ที่นี่เลยเราจะได้วันละ5ครั้งนะฮะซึ่งผมไหวแค่4ทับ5ท่านไปเล่น5ทับ5เนี่ยผมขี้เกียจแล้วก็ไม่ไหวด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นไอ้ด่านเนี้ยให้มันครบถึง4นะฮะแล้วเราก็จะเอารอบที่เหลือไปลงกับบอสตัวล่างนะฮะบอสตัวล่างชื่อว่าคาเรนนะฮะตัวนี้เป็นบอสเรียกว่าแมมมอธน้ำแข็งแล้วกันโอเคเราจัดเซตไว้แล้วนะฮะมันเป็นตัวอุ๊ยดุงกัดมันเป็นตัวประเภทพลังจิตนะฮะเราก็ต้องเอากายภาพเนี่ยเป็นตีนะฮะถ้าที่เล่นเกมนี้มาจะรู้นะฮะว่ามันมีการแพ้ทางชนะทางอยู่นะฮะมันจะมีตารางบอกอยู่นะซึ่งเมื่อก่อนมันจะมีตารางบอกเลยว่าในเกมตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยต้องโหลดอ่ะมันมีบอกจริงคนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะอย่าบอกไว้เลยนะฮะว่ามันจะมีพวกประเภทที่ชนะทางกับแพ้ทางอยู่นะฮะคนที่เล่นมาอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ดีนะฮะแป๊บนึงไปจ้ะหมุนติ้วทิวเขาชิคนละเกมเย้ยผมไม่มีสมาธิจะเล่นเลยเดี๋ยวจะตายเอาคือการชนะการแพ้ทางเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากท่านแรกก็คือพลังจิตเนี่ยจะชนะทางของจักรกลนะฮะจักรกลจะชนะทางของทางด้านสายของแป๊บนึงนะขอค่าบอลนี่ก่อนไม่มีสมาธิพูดคุยแล้วโว้ยไอชิบหายไม่มีสมาธิพูดคุยตายนั่นแหละฮะก็คือมันจะมีการชนะทางแพ้ทางอยู่นะฮะพูดไปจบสักทีไอบทนี้โอเคไปต่อก็คือนำหน้าด้วยพลังจิตนะฮะมันจะเป็นอักษรสีม่วงมันจะเป็นสีม่วงนะฮะจะชนะทางพวกหุ่นยนต์อะไรเงี้ยชนะทางพวกสายจักรนะฮะซึ่งสายจักรเนี่ยก็จะเป็นพวกหุ่นยนต์ไททันทั้งหลายแหล่นะส่วนสายพลังจิตเนี่ยมันจะเป็นพวกเหมือนพวกปีศาจฮงไกฮะพวกปีศาจฮงไกมันจะเป็นพวกสายพลังจิตนะส่วนพวกปีศาจพวกซอมบี้พวกชีวภาพเนี่ยมันจะเป็นซอมบี้ที่เป็นรูปร่างเหมือนคนนะฮะพอนึกภาพออกไหมฮะเนี่ยอย่างไอ้บอสตัวเนี้ยมันเป็นบอสประเภทพลังจิตนะฮะมันจะเป็นเหมือนปีศาจโฮงไกอะฮะมันจะเป็นประเภทนี้นะแล้วซึ่งไอ้พวกประเภทเนี้ยพวกสายชีวภาพจะชนะอย่างเช่นเคียร์หน้ามูนบีมตัวนี้เป็นต้นนะหรือว่าจะเป็นปวดอ่อนแล้วก็โดดไปรับน้ำแข็งอย่างเช่น ยาเอะร่างธรรมดานะยาเอะร่างมิโกะอะไรเงี้ย
เนี่ยตัวนี้ด้วยนะฮะลิตะนะฮะมาลิตะฆ่าเลยมาง่ายกว่าเยอะเลยอ้าวตบไม่พ้นเฉยโอ๊ยโอ๊ยจะตายเอาขอเพิ่มเลือดหน่อยด้วยไม่ค่อยติดแข็งเท่าไหร่เลยนะแกเนี่ยไปแล้วโอ๊ะโอ๊ะหมดสกิลแม่งเลยฟันฟันฟันนี่นะคิดว่าเก่งนักหรือไงไอ้แมมมอธเวนฆ่าซิงซ์เลยนี่เอ้ย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 มันจะอันติแช่แข็งนะให้เรากดโจมตีไว้โว้บอันนี้ไวที่สุดเท่าที่นิ้วกูจะทำได้แล้วลบแช่แข็งแล้วก็หลบไปตอนนี้มันจะมีตอนนี้เกตโล่มันก็จะแตกแล้วนะเดี๋ยวเรากดอันติไปแล้วฟันสู้ไปเลยฮะเนี่ยเห็นสังเกตที่ด้านบนนี้เกตโล่มันจะแตกแล้วนะกดค้างไปแช่แข็งโอ้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 โหโอ้โหโอ้โหหมุนใหญ่เลยหมุนใหญ่เลยตายไปที่จริงเนี่ยถ้าเล่นแบบไม่พูดมันจะมีสมาธิมากเลยแต่ว่ามันต้องพูดไปด้วยฮะผมจบเรื่องอะไรแพ้ทางชนะทางหรือยังนะน่าจะจบแล้วเนาะอันนี้ระดับเท่าไหร่หนึ่งสองสามอีกครั้งหนึ่งเราจะเล่นอันนี้3ครั้งนะให้มันถึงระดับ4เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นในคาเรนอีก2รอบนะขอตั้งสมาธิแป๊บนึงโอ้ว่ามันเสียสมาธิจริงเลยซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ขึ้นชื่อเรื่องความเกลือนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักความเกลือของเกมนี้นะฮะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะว่าความเกลือที่สุดแห่งความเกลือใครๆก็รู้จักกันเกลือนี่เองหมุนติ้วกระทิวเขาแข็งอีกแล้วไม่ปล่อยกูดูก็เทียเนี่ยถ้าแบบปานไม่ครบหรืออะไรไม่ครบเนี่ยดาเมจมันจะไม่ได้รุนแรงมากนะเหมือนกับมันไม่ต่อซะมากกว่าลบโอเคซึ่งเอาไว้ผมว่าเอาเป็นแบบหัวตี้เขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าทีมสายเชียวภาคเนี่ยมันจะดีมากๆแต่ฮะซึ่งยาเอเนี่ยไม่ต้องหาใจว่าทำไมมันแรงนะเพราะว่าผมปั้นมาเยอะมากยาเอเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวที่ผมชอบสุดในเกมนี้นะฮะเล่นเกมนี้เพราะยาเอเลยอันดันแน่ไม่ลงก้นลงหน้าฮะสังเกตดูดาเมจของนางเบามากครับผมไม่ค่อยมีไอเทมด้วยนะสำหรับไนท์มูนบีมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องมีของเยอะอะถึงจะมีดาเมจถึงจะมีของแน่นก็ไม่ใช่ว่าจะดาเมจจะฟูลี่ขนาดนั้นนะสู้พวกฮีโร่สู้พวกวอคิลี่ตัวใหม่ไม่ได้นะมันไม่ได้โหดขนาดนั้นนี่ไงเราแตกอะบอสมันจะเสียเขาเรียกว่าอะไรวะเสียสมาธิฮะเสียศูนย์ทำให้เราสามารถโจมตีเข้าได้ง่ายหลบโอเคก็ตายแล้วขอเวลาแป๊บนึงหลบแบบโอ้ตอนนี้สามารถใช้อันติได้แล้วนะแต่ว่าไม่ใช้นะเพราะว่ามันเสียเวลาบ้าเอ้ยอัดคลิปแล้วหลบไม่พ้นปกติกดแม่งเลยจะกดอะไรโอ้กูจะเรียกที่ตามันล้นส้นตีนทำไมเนี่ยฮะตายสักทีต่อสู้โคตรมั่วซั่วเลยฮะโอเคแต่ก็ถือว่าชนะแล้วนะฮะโอเคเราจะออกโอเคตอนนี้เราจบกับบอสตัวแรกไปแล้วนะฮะเราเล่นแค่นะเราจะเล่นแค่ถึงได้ดับเบิลเอสนะฮะได้ขึ้น4ดับ4ถ้าขึ้นถ้าเล่นอีกขั้นนึงเนี่ยจะเป็นขั้นที่5นะก็จะเป็นทริปเปิลเอสแต่ว่าบอสมันจะถึกมากมันก็จะสู้ยากมากนะสำหรับคนที่ไอเทมน้อยอย่างผมนะฮะถามว่าผมสายฟรีไหมไม่ฮะถ้าเห็นยาเอะชุดอะไรนะถ้าเห็นยาเอะน้ำแข็งชุดกิโมโนจะไม่พูดว่าเป็นสายฟรีเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามันต้องเติมซื้อนะฮะมันก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรมากแต่ว่าชุดมันสวยฮะนี่ฮะมันต้องเติมซื้อนะฮะซึ่งใครจะอดใจไหวแล้วฮะแหมแล้วเราชอบยาเอะอยู่ด้วยนะฮะถ้าถามว่าทำไมยาเอะชุดอื่นๆไม่ได้ซื้อนะฮะเพราะว่าไม่มีตังค์นะฮะเนี่ย
เนี่ยชุดแต่ละชุดนะฮะเนี่ยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่ก็มีชุดว่ายน้ำเหมือนกันนะจะให้น้องใส่ไว้ก็ได้นี่ชุดนี้ก็สวยนี่ใส่ไว้ใส่ไว้อ่ะเดี๋ยวสิเลือกวาคิลี่ไปสู้บอสก่อนแล้วเทลิซ่าไปไหนนะฮะทำไมผมไม่เห็นเดี๋ยวผมตาถั่วโอ้ตาถั่วจริงๆด้วยอยู่นี่ฮะตอนนี้เป็นบอสคาเรนนะฮะซึ่งคาเรนเนี่ยนางเป็นประเภทเนี่ยฮะจักรกลเห็นไหมฮะมันเป็นจะเป็นจุดสีฟ้าๆอย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนลูกเครื่องจักรฮะตัวนี้จะเป็นสายพลังจิตสังเกตไหมฮะมันจะเป็นเหมือนเครื่องหมายของปีศาจฮงไกนะฮะซึ่งคนที่ไม่เคยเล่นก็จะไม่รู้ว่าฮงไกคืออะไรก็คือเหมือนกับเป็นปีศาจฮงไกก็เหมือนกับเป็นยังไงดีวะต้องไปดูเนื้อต้องไปดูไอ้พวกเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่ากำเนิดของพลังงานฮงไกเนี่ยมาจากอะไรสักอย่างแล้วก็มีปีศาจพวกนี้เนี่ยมีพลังงานฮงไกนะฮะแล้วก็ออกอาวาสนะฮะก็เลยต้องมีวาคิลี่เนี่ยคอยมากำจัดพวกปีศาจฮงไกทั้งหลายนะฮะแล้วก็จะมีพวกไททันอะไรอีกหลายๆอย่างหุ่นยนต์ไททันเอ้ยพวกซอมบี้ชีวภาพเอ้ยถ้าเกิดผมมั่วขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่ได้รู้เยอะนะฮะที่เล่นๆมาเนี่ยไม่ได้โฟกัสเนื้อเรื่องในช่วงแรกๆเลยนะฮะเพราะว่าโฟกัสในเรื่องในช่วงหลังๆมากกว่าเพราะว่าในเรื่องมันเข้มข้นนะแล้วก็เริ่มติดตามพวกที่มันเป็นเนื้อเรื่องใหม่ๆนี่มันแบบค่อนข้างดราม่าแล้วผมก็ชอบนะฮะแต่แรกๆแต่ผมไม่ได้โฟกัสเนื้อเรื่องเลยนะฮะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับใครรู้ก็มาช่วยพูดได้นะช่วยบอกได้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอา3ตัวเนี้ยนะฮะไปสู้นะฮะสู้กับคาเรนอันสุดท้ายผมไม่ค่อยสู้เยอะหรอกเพราะว่าผมต้องการลงให้ครบ2รอบแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปด้วยเอลฟ์นะครับไปช่วยฮีนนะครับในจังหวะที่เราจะตายนั่นเองแต่ว่าเอาเป็นเคียน่าเพิ่มเป็นหัวดีกว่าเคียน่าเป็นหัวเนี่ยมันได้บัฟดีนะฮะเพิ่มความเสียหายไฟอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยตัวนี้เป็นเคียน่าแม่ชีนะฮะชุดสีดำดำถามว่าทำไมถึงเรียกเคียน่าแม่ชีเพราะว่าชุดนางเหมือนแม่ชีแต่ตอนนี้ผมใส่ชุดว่ายน้ำให้นางอยู่นะมาละนี่คือหน้าตาลบมาแล้วครับเซเล่ฟันซึ่งตัวชัดตัวบอสคาเรนเนี่ยเป็นตัวเพศจักรกลนะฮะจะแพ้ทางพวกจะแพ้ทางพวกพลังจิตสีม่วงนะแต่ว่าเซเล่เนี่ยเป็นประเภทควอนตัมเพียงตัวเดียวนะฮะที่มีในเซิร์ฟไทยตอนนี้ก็จะเป็นประมาณว่าสายกลางนะฮะสายกลางในทุกๆคลาสแต่ว่าจะชนะทางพวกควอนตัมนะฮะซึ่งพวกปีศาจควอนตัมเนี่ยมันเพิ่งมาในเนื้อเรื่องหลังๆนะฮะที่มันจะมีพวกเหมือนกับไปเข้าไปในแกนหลักของอะไรสักอย่างทะเลควอนตัมนะฮะแล้วมันจะมีปีศาจประเภทใหม่ที่เกิดขึ้นมานะซึ่งไม่มีก็จะมีตัวเซเลที่ชนะทางเจ้าปีศาจควอนตัมตัวนี้เพียงตัวเดียวนะชิบหายแต่กูก็สู้เลยที่ไม่ได้ดูแล้วน้องยืนรับดาเมจเต็มๆโอ้ยเตะแรงมากเนี่ยคาเรนเอ้ยไม่ใช่คาเรนดิกูพูดว่าคาเรนมาตั้งนานนี่มันบอสฟูกะไอ้บ้าโอ้โหดีนะนึกสึกตัวทันโอ้ยกะร่างนี้มันตีแรงฮะอึ๊บต้องระวังตายอึ๊บโอเคถ้ามันทำท่าอย่างนี้นะเราก็อย่าไปทำดาเมจเขานะฮะจะเก็บเลือดให้นี่ก่อนป้าเราพูดว่าคาเรนมันนานเท่าไหร่แล้วนะ มันเป็นมอสฟูกะนะฮะตัวเนี้ยพูดผิดว่ะโทษด้วยนะฮะโอ้โหตัวนี้เป็นมอสฟูกะนะฮะโอเคเราเล่นครบ2ครั้งแล้วนะฮะเราก็จะหมดรอบต่อวันแล้วนะสำหรับ5ครั้งเราก็จะลงได้แค่นี้นะแต่ว่าผมคิดว่ารางวัลของอะไรนะเนี่ยไอ้รางวัลหมดแล้วนะฮะรางวัลของสนามโลกความทรงจำเนี่ยมันครบแล้วนะฮะก็คือเนี่ยเราจะลงครบ10อันเนี่ยแล้วก็จะได้เราก็รับมาได้หมดแล้วนะเพราะว่าลงตามนี้นะเควสเราก็จะเสร็จนะฮะใช่ไหมรับเควสก่อนฮะโอเคต่อไปฮะเราจะมาทำโคออปกันไหมโคออปกันดีกว่าเนาะไปเล่นโคออปดีกว่าไปเล่นฐานชั่วคราวอะไรอย่างนี้นะทดสอบพลังขั้นต้นนะฮะอันนี้มันจะมีให้เล่นทุกวันนะฮะเพื่อรับไอ
เม็ดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีถ้าเกิดเจอผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยเราก็จะได้เปลือกหอยแห่งมิตรภาพด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราหาทีมก่อนนะฮะการเล่นออนไลน์กดเข้าร่วมไม่ติดไม่ใช่กดไม่ติดกดไม่โดนรอทีมแป๊บนึงนะฮะประมาณไม่นานฮะเนี่ยเจอละเพราะว่าคนก็เล่นเยอะนะสำหรับแบบนี้โอเคตอนขึ้นคือมอนเนี่ยมันมีทุกประเภทนะแต่ผมจะเอายาเอะตัวนี้ไปเล่นเพราะว่าอะไรชุดสวยนะถามว่ายาเอะตัวนี้ของเต็มไหมไม่เฮ้ยเราเจอผู้เล่นเก่าปะเนี่ยเนี่ยที่อะไรนะลิตะใช่ไหมตัวลิตะเนี่ยนะฮะเวล35เมื่อกี้อาจจะเป็นผู้เล่นเขาเรียกว่าอะไรอะหน้าใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้เล่นนานกลับมาเล่นเนี่ยเราก็จะได้หินสีเขียวๆอะไรนั่นนะครั้งละ5อันนะถ้าเล่นเขาเล่นกับเราเมื่อกี้เควสมันมีให้เราทำใช้หลบ3ครั้งใช่ไหมหลบ3อันติ3แล้วก็ใช้พลังใช้ไอเทม3อันโอเคฟันก่อนเลยฮะโอเคหลบ2ครั้งอุ๊ยได้สกิล1ครั้งหลบแล้วก็เหลือหลบหนึ่งอ่ะเพื่อนใช้สกิลที่เราสามารถ QTE ได้นะเราก็จะสามารถกดสกิลเพื่อไปช่วยเหลือเพื่อนได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราหลบครับมันเหลือหลบอีกครั้งนึงไงฮะหลบครับครบแล้วโอเคที่เหลือก็เหลือแค่อันติที่ไม่ได้ใช้โอ้โหเราสกิลไม่โดนอยู่ไกลเกินไปครับอันติได้แล้วฮะเราอันติเลยฮะเอ้ยกดไปติดเอ้าพลาดเลยเอ้ยได้แล้วโอเคผมดาเมจน้อยแล้วฟันมั่วมากเลยตอนนี้เดี๋ยวทำไมกดฟันไม่ติดจริง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 โอเคโอเครอครับตอนนี้หนังว่างละใช้สกิลเอ้ามันครบแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวอะไรอ้าวหมดไม่ใช่หมดเวลาเขาเรียกว่าหมดไอ้นี่แล้วนะนั่นไงหลบไม่ครบนะฮะแม่ทำดาเมจไป 1,300,000 นะคนนี้ทำไป 500,000 เอาไป1ไลค์นะฮะเนี่ยทำหลบไม่ทันนะฮะตอนร่องลมโคออบ2รอบปะหรือรอบเดียวจำไม่ได้ฮะโอ้ยไม่ได้ด้วยฮะแสดงว่าคนนี้เป็นผู้เล่นเก่าที่เขาเล่นอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราออกไปดูเล่นไอ้นี่ไม่เคยครบเลยนะฮะไม่เคยทำเควสครบเลยโอเคได้ละเราก็จะได้เควสนี้เสร็จมาต่อไปทันเป็นเขาเป็นด่านวันธรรมดาก่อนแล้วกันนะวันธรรมดาเนี่ยมันจะมี2อันนะฮะก็คือเนี่ยมันไม่มี2อันมันมี3อันที่เราสามารถลงได้ต่อวันนะฮะก็คือไอ้ด่านวัสดุอันนี้ด่านครั้งไอ้เนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกวันนะฮะว่าวันไหนเนี่ยจะเป็นอะไรวันนี้เป็นที่อัพไอเทมพวกอาวุธอะไรเงี้ยของพรุ่งนี้ใช่ป่ะของพรุ่งนี้เนาะของพรุ่งนี้ไม่ดิวันนี้มันวันพฤหัสวันนี้มันวันพุธกับวันพฤหัสใช่มั้ยมันเพราะอาจจะเป็นอันนี้นะฮะเป็นหินมันเป็นชิปอัพตัวละครนะฮะแต่ผมมาเล่นอันนี้ก่อนมีอันไหนที่ผมเล่นแล้วไม่ได้เพชรมั้งมันก็ที่จริงมันก็มีอันเนี้ยนะที่เพชรไม่ครบนะแต่ขี้เกียจเล่นนะไปเล่นอันนี้ดีกว่ามันได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เยอะดีนะฮะโอเคไปเยอะเด้อโอเคเอ้าผมลืมกดเอ้าเมื่อกี้มันให้ใช้ชิปทำไมกูไม่ใช้วะ เดี๋ยวออกใหม่ได้ปะเมื่อกี้มันต้องใช้ชิปฮะเพราะว่ามันจะได้อัพเวลไวๆฮะมันจะยอมแพ้ก่อนทีนี้เดี๋ยวผมออกไปใช้ชิปหน้านั้นเลยฮะจะได้ไม่ลืมมันไม่น่าจะขึ้นแจ้งเตือนให้เราใช้ชิปแล้วเดี๋ยวเราไปกดใช้ชิปเองชิปอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะสำหรับกัปตันมือใหม่นะที่เลเวลไม่เกิน80นะซึ่งผมตอนนี้7.78อยู่นะผมลืมเปิดทีที่ผมซื้อเมื่อเช้าได้อันนี้ด้วยฮะโอเคเกตอนนี้เราเปิดใช้ชิปแล้วนะมันก็จะเป็น EXP คูณ2เหมือน EXP คูณ2นั่นแหละอ่ะเราจะไปเล่นเอาใหม่เล่นขังอาวุธก่อนนะแล้วก็ไปอันนี้เลยระดับยากสุดมันง่ายอยู่แล้วนะฮะไปเนี่ยมันเราต้องรีบเก็บเวลอ่ะตอนนี้เราเวล78เดี๋ยวก็จะคง79เร็วๆนี้นะฮะโอเคมาฮะเฮ้ยมันมีตัวนี้เกิดด้วยว่ะเหมือนเราจะได้ไอเทมเสริมใช่มั้ยหรือว่ามันเป็นมันตัวนี้อยู่แล้ววะถ้าจำไม่ผิดอันนี้มันเป็นเหมือนกับได้ของเสริมฮะเหมือนกับถ้าเกิดเจอตัวนี้เหมือนกับว่าดวงดีฮะเหมือนเป็นโบนัสไทม์โอเคมันอันนี้เป็นประเภทเนี่ยมันเป็นประเภทชีวภาพมันจะเป็น
ซอมบี้อย่างเงี้ยให้เราเอาวาคิรีประเภทจักรกลนะมาจัดการหรือชนะทางเนี่ยซึ่งเทดิซ่าตัวนี้ก็จะเป็นวาคิรีประเภทจักรกลนะชนะทางเห็นไหมทางด้านบนมันจะขึ้นว่าอัพเห็นไหมฮะก็คือเราชนะทางกดค้างครับเป็นการงัดใช้อาวุธระยะประชิดของร่างนี้นะฮะซึ่งจริงๆมันแรงมากนะถ้าเกิดปานเต็มแล้วก็อาวุธเป็นของมันนะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่เห็นไหมฮะอันนี้คือไททันนะฮะอันนี้คือเป็นปีศาจประเภทไททันมันจะเป็นหุ่นยนต์อย่างนี้เลยนะหลบประเภทไททันเนี่ยต้องเอาตัวนี้มาสู้เห็นไหมมันจะขึ้นมาชนะทางเห็นไหมอุ้ยลืมมองโอเคจบแล้วนะฮะก็ไม่ยากนะฮะไม่ยากไม่เย็นไปจบไปอีกหนึ่งเควสเราต้องเล่นวันธรรมดาเนี่ย2อันเนี่ยๆๆโอ้โหได้ไอเทมโคตรเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าเราเจอไอโฮมุตัวนั้นนะที่แบกกระเป๋ามานะมันเป็นโบนัสไทม์นะฮะโอเคเราจะมาเล่นอันนี้เนี่ยมันจะมีของเวล81นะเราต้องเล่นถึงแล้วมันจะปลดแล้วมันก็จะไปมีดาบอะไรด้วยดาบอีเวนท์ที่มีดาบ6ดาวอะฮะซึ่งผมอยากได้มากแต่ว่าผมเวลไม่ถึงนะฮะเราจะมาเล่นด่านนี้ถ้าจะขับหุ่นยนต์ได้ยิงหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะวันนี้มันเป็นวันพุธอ๋อใช่มันมีหุ่นยนต์ได้ยิงหลายอันนะฮะก็จะมีอันนี้ที่ยิงเหมือนเล่นเกมพวกยิงจรวดอะไรเงี้ยยิงปิ้ว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 โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บคือต้องพูดก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮงไทยเนี่ยมันจะมีไอเทมอัพอาวุธหลายแบบเหมือนกับเป็นวัตถุดิบอะฮะวัตถุดิบในการอัพอาวุธชิ้นนั้นชิ้นนี้ชิ้นนู้นนะมันจะมีหลายแบบมากแต่เดี๋ยวนี้มันลดนะฮะเหลืออยู่แค่ประมาณ 2-3 ชิ้นเองต่อไอเทม1ชิ้นนะเหมือนกับของ5ดาวอย่างเงี้ยก็ต้องหาอะไรที่มันอัพขั้นจาก4ดาวขึ้นเป็น5ดาวอะไรเงี้ยจาก5ดาวขึ้นเป็น6ดาวอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ไอเทมมันน้อยไม่ใช่ไอเทมมันน้อยเหมือนวัตถุดิบมันลดให้น้อยลงมันจะได้แบบง่ายต่อการเล่นแล้วก็ง่ายต่อการหาอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะจะไปเน้นปริมาณในการใช้ของไอเทมนั้นแทนนะฮะไม่ได้ฆ่าหลายๆชิ้นแต่ว่าชิ้นเดียวแต่เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้หลายพูดยังไงวะเรียกว่าใช้หลายอย่างแต่ใช้เป็นอย่างเดียวแต่หลายอันเออนั่นแหละโอเคกิจกรรมรายวันผมก็เสร็จไปแล้วไอบอสอาวุธผมจะไม่ลงนะเพราะว่ามันลงไปก็ไม่ได้อะไรเห็นไหมลงอันเดียวเราจะได้60นะฮะได้เยอะมากมันก็จะเสร็จ2เควสนี่เลยเควสพวกนี้ก็จะมีเพชรปะปลายนะอันสุดท้ายก็จะเป็น15เพชรนะฮะตอนนี้เรามีแต้ม120เราต้องการอีก30แต้มซึ่งด่านในเรื่อง5ด่านเนี่ยสามารถทำได้นะฮะเราก็จะเล่นอันนั้นเลยแต่เราจะรับอันนี้กันรับของอันนี้เหมือนเป็นคิดซะว่าเหมือนเป็น Valor Pass ของ ROV หรือเป็น Royal Pass ของ PUBG และ G Mobile อะไรเงี้ยนะฮะเติมสะสมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเล่นด่านเรื่องที่จริงมันมีให้เลือกนะระหว่างเล่นด่านเรื่องกับด่านพงศาวดารฮะ ซึ่งจะเล่นพงศาวดารเพราะว่าผมยังทำไม่ 100% ทั้งหมดนะฮะแล้วผมจะมาทำของบอนย่าอันนี้เพื่อที่จะบรรลุเควส2อันนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาเพสกับปืนนะฮะโอเคเราจะมาเควสมันมีให้ทำอย่างเช่นเอาบอนย่าไปลงผ่านด่านบอนไม่ใช่บอนย่านะเป็นบรอนเนียนะฮะผมก็อ่านบอนย่าจนติดปากเลยมันชื่อว่าบรอนเนียนะฮะเอาบรอนเนียลงฐานด่านท้าทาย10ครั้งนะฮะซึ่งผมเล่นไป6ครั้งแล้วแล้วก็ทำคะแนนได้ถึง 20,000 แต้มนะฮะซึ่งตามด่านพวกนี้มันจะมีคะแนนอย่างเงี้ยตอนนี้ด่านนี้ผมทำได้800ก็คือเล่นสะสมนะฮะจนกว่าจะครบ 20,000 แต้มก็ยาวๆหน่อยนะฮะนี่ผมจะเอาโบรเนียลงไปนะก็เพราะว่าเอาไว้ลงเฟสไปเล่นทั้งหมด5ครั้งนะฮะก็จะสักเซสเควสหน้าด่านไอเควสเควสรายวันสำลักเลยเนี่ยนะมาผมชอบถ้าเป็นผมชอบก็อดมุนบีเคียร์หน้ามุนบีมาเลยนะเมื่อก่อนที่มันมาใหม่ๆโอ้โหการหมุนของเขาที่มันมากฮะแต่ถามว่ามันเก่งไหมมันไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกฮะมันก็แค่แบบเน้นมันเน้นการหมุนนะฮะมันสนุกหมุน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 ปุ๊บ
อินสตันไปนะฮะเมื่อก่อนผมชอบเคลียร์หน้ามูนบีมอย่างนี้คือยังไงรู้ปะคือแม่งแค่กดหลบอ่ะคือไม่ต้องหลบศัตรูแบบที่กำลังโจมตีคือแค่กดหมุนตัวมันก็หยุดเวลาให้เลยที่ผมชอบโคตรเลยนะอย่าพอยิ่งอัพขึ้นไปคลาส Double S หรือ Triple S เนี่ยมันจะกิ้งได้2ครั้งเลยนะฮะกิ้ง2ครั้งก็คือหยุดเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ก็ได้ไม่ต้องรอให้ศัตรูโจมตีโดนนะฮะก็คือแค่กิ้งแค่หมุนตัวเนี่ยโอเคเดินเข้าไปใกล้ๆนะแล้วก็เรียกนางมาหมุนเนี่ยแค่นี้ก็จะตายหาว่าใหญ่นะฮะมอนเตอร์ไม่ได้โจมตีเราเลยฮะแค่เรากดหมุนตัวเนี่ยมันก็หยุดเลยนะเดี๋ยวรอคูลดาวน์ใหม่นะหมุนโอ้ผมโคตรชอบเลยแต่มันเบาเอาจริงๆนะมันเบามากนะถ้าไปเจอมอนที่มันถึกๆอย่างเงี้ยผมลองกิ้งลองยิงหมุนไอตัวโล่นี้ให้ดูเนี่ยทั้งที่ชนะทางนะดูดาเมจที่ทำได้โอ้ยโดนแทงกันไปนี่ดูนะฮะมอนมันไม่ได้ตีผมปุ๊บหยุดเนี่ยมันสบายพอหยุดเดี๋ยวเราจะทำอะไรมันก็ดีนะฮะแต่มันไม่ได้หยุดเวลานานมากอะมันหยุดเวลาแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะแฉเนี่ยรอบที่2แล้วนะฮะอีก4รอบก็คือบรอนย่า4รอบตอนที่ผ่านไป2รอบแล้วเหลืออีก2รอบนะฮะซึ่งวันนึงด่านพงศาวดารมันด่านพงศาวดารระดับท้าทายเนี่ยมันจะลงได้แค่วันละ3ครั้งนะฮะซึ่งทุกด่านเลยวันละ3ครั้งนะฮะถ้าสมมติด่านนี้ผมลงครบ3ครั้งผมก็จะไปลงอันนี้นะฮะครบอันนี้ครบก็จะไปลงอันนี้นะฮะไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าสตามิน่าจะหมดนะฮะสตามิน่าหมดผมก็เลิกเล่นนะฮะเพราะว่าหมดแล้วกูจะเล่นอะไรนะฮะผมก็แบบเควสครบหมดแล้วอะไรอย่างงี้นะกิจกรรมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าเราเล่นครบหมดแล้วซัมมอนหมุนโอ้ปื้อติ้วโอเคเราลองเล่นเอาบอนย่ามาบอนย่าอีกแล้วโบรเนียนะฮะเราเอาโบรเนียมาเราเล่นบ้างนะฮะเรายิงโบรเนียเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องค่อนข้างปั้นอยู่พอสมควรนะเพราะว่าถ้านางไม่มีปานที่ดีไม่มีอาวุธที่ดีเนี่ยนางจะยิงไม่ค่อยเข้านะฮะยกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยมันก็ยิงไม่ได้ต่างอะไรกับเคียร์หน้ามูนบีมนะฮะด้วยความที่นางแพ้ทางด้วยหรอโอเคจะพอยิงซึ่งอันนี้มันเป็นปืนของที่เขาแนะนำมาเลยนะก็คือเป็นเรียวกันนะฮะเป็นจืนที่ทำให้ยิงและติดอัมพาตแล้วมันสกิลแรงขึ้นนะนางแต่ม้วนตัวแรงมากนะฮะแต่ก็ไม่ได้แรงมากเพราะว่าปานเป็นปานเริ่มต้นนะฮะเราไม่ได้เปย์ถึงขนาดที่ว่าเรามีนะฮะสายฟีก็สามารถหาจนของตันได้นะแต่ว่าผมบางทีก็แอบเทเกมไปเล่นเกมอื่นบ้างนะไม่ได้เล่นเกมนี้ตลอดนะฮะโอเครอบนี้เป็นรอบสุดท้ายที่จะเอาหนูโบรเนียลงนะฮะต้องเรียกถูกแล้วนะโบรเนียนะฮะไม่ใช่บรอนยานะฮะแย่จริงๆเลยเรามาลองเล่นแม่ป้าหนูมั่งดีกว่านะอาจารย์ตัวป้าตัวนี้ฮะมันเป็นตัวที่ฟันแรงมากและดาเมจก็ค่อนข้างแรงนะแต่ว่ามันตายง่ายนะฮะถามว่าทำไมตายง่ายคืออันติของแม่นางป้าเนี่ยก็คือลดเลือดเรื่อยๆนะแล้วก็เหมือนกับฟันอย่างบ้าคลั่งนะฮะเนี่ยจะทำให้ดูปุ๊บจึ๊บจึ๊บฟันอย่างบ้าคลั่งฟันแบบโคตรบ้าดูแต่ดูเลือดนางครับแรกๆก็จะลดช้าแต่ว่าหลังๆมันนี่ก็จะแบบลดหัวมาโอ้โหโอ้โหอู้แต่มันฟันมันมากฮะแต่ตอนนี้มันมีเขาเรียกว่าป้าร่างใหม่นะฮะมันจะเป็นอะไรที่โหดกว่านี้มากนะมันจะเป็นเหมือนป้าก๊อตนะฮะอ่ะเคยสำเร็จแล้วเฟสนูบอลนะที่เอาลงครบไอ้4ครั้งนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็จะเอานูบอลออกนะฮะเราจะเล่นตัวอื่นนี่ฮะเคยเสร็จแล้วแล้วก็ไปกดรับนี่เราก็จะเหลือเควสนึงนะฮะก็คือเล่น 20,000แต้มในโหมดท้าทายนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาหนูบรอนออกไปเล่นตัวอื่นนะฮะเรานำเสนอโรสซาเลียครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังปั้นนางอยู่นะฮะที่จริงเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยมีดาเมจนะสำหรับโรสซาเลียแต่ว่าเอาจริงๆนะมันเล่นหนุกถ้าเกิดมีไม่ใช่โรสซาเลียลิเลียโอ้ยกูอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะฮะนางชื่อลิเลียนะฮะโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูตอนนี้ผมเอาดาบไฟใส่ให้ลิเลียอยู่นะฮะโรสซาเลียบนหัวชมพูว้อยว้อย
ด้วยความที่มันเป็นแบบเป็นคู่ฝาเหมือนเป็นคู่พี่น้องนะฮะแล้วเป็นเหมือนฝาแฝดซึ่งตัวรอสเซียเนี่ยตัวรอสเซียหัวชมพูเนี่ยจะเป็นคลาส S นะฮะเป็นวาคิลี่คลาส S แต่ว่าลิเลียนเนี่ยเป็นฮีโร่อะไรอีกแล้วมันเป็นวาคิลี่คลาส A นะฮะที่สามารถตามหาได้นะครับแล้วก็ไม่ได้โหดมากมายนะเพราะว่าถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถปั้นแล้วก็เอาไว้เล่นได้นะฮะฟันปุ๊บหลบปุ๊บนี่กระโดดฟันเอาตรงมันเป็นวาคิลี่ที่มันเป็นธาตุน้ำแข็งเอาดาบไฟมาให้นางใช้มันก็ดูขัดกับหลักความเป็นจริงเหมือนกันนะแต่มันก็ใช้ได้ฮะใช้ไปก่อนดีกว่าไม่มีใช้นะฮะโอเคตอนนี้สตามิน่าผมเหลืออยู่เท่าไหร่วะดูก่อนนะฮะแล้วอยู่48นะฮะตอนนี้ด่านนี้เลยลงอีกครั้งนึงมันใช้ด่านละเท่าไหร่มันน่าจะลงผมน่าจะลงได้อีกประมาณรอบ2รอบนะฮะก็สตามิน่าก็จะหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะ 5:00 นแล้วนะฮะโอเคผมรีบเคลียร์เลยดีกว่าเอาเคลียร์หน้าตัวนี้มายิงกาดให้หมดแล้วนี้เออหลบแล้วใช่โดนดาเมจอยู่หน่อยแน่อีจุกปีศาจฮงไกคิดว่าเก่งนักเรื่องไงมาโรซาเลียโรซาเลียชนะทางพวกซอมบี้พวกนี้นะเรียกว่าซอมบี้หรอวะเรียกว่าเรียกว่าซอมบี้ถูกแล้วเพราะไม่รู้จะเรียกไอพวกนี้ว่าไงดีนะโรซาเลียชนะทางนะเพราะว่าเป็นประเภทจักรกลนะติเลยงัดกระโดดกระแทกตายฮะเนี่ยเอาจริงถ้าเล่นดีๆนางแรงนะแต่ถ้าเอาไปฟันงะเนี่ยไม่ไหวอะโรสเซียจะเก่งกว่านี้นะแต่ว่าโรสเซียจะเป็นมาคิลี่ประเภทพลังจิตนะถ้าเอาไปตบกับพวกไททันได้นะฮะตบไททันแรงนะฮะโอเคตอนนี้หมดแล้วน่าจะลงได้ด่านเดียวเพราะว่าตามเป็นแน่เหลือ30นะฮะลงสักหน่อยแล้วกันจะเอาตัวอื่นไปเล่นบ้างนะฮะนี่แนะนำตัวนี้เลยฮะตัวนี้เป็นตัวฟรีนะฮะที่เราสามารถปั้นได้ง่ายๆนั่นก็คือวาคิลี่แรงเจอร์ซึ่งตอนนี้นางมีร่างอัปเกรดนะฮะเป็นร่างเรียกว่าร่างอะไรสักอย่างมันร่างที่ถ้าใครดูเนื้อเรื่องของฮงไกเนี่ยคือเคียนหน้าเนี่ยจะมีเหมือนกับร่างที่เป็นเหมือนกับเป็นแฮชเชอร์ก็คือเหมือนกับว่ามีพลังงานฮงไกฝังอยู่ในตัวเองนะแล้วก็กายสภาพให้วาคิลี่เนี่ยกลายเป็นปีศาจทำลายล้างนะฮะซึ่งเคียน่าเนี่ยก็กลายเป็นปีศาจทำลายล้างที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะฮะจะหาผมสปอยนะใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะฮะใครที่อยากเสพเนื้อเรื่องก็ลองไปหาเสพได้นะฮะมันมีมังงะหรือว่ามีให้อ่านอยู่นะฮะหรือถ้าใครที่อยากแบบอยากรู้ง่ายๆก็โหลดเกมนี้มาเล่นนะฮงไกอิมแพคนะแต่ก็ต้องโทรศัพท์ต้องมีสเปคหน่อยนะเพราะว่าเกมมันค่อนข้างกินสเปคนะฮะแล้วก็กินแบตด้วยนะฮะเพราะภาพมันค่อนข้างที่จะฟูฟ่าบูวาอลังการนะว่ะแล้วกูเอาเคลียร์หน้าตัวนี้มาแล้วก็ไม่ได้เล่นเพราะมันเป็นเนี่ยมันเป็นปีศาจทงไกที่แพ้ทางอุ๊ยหลบนะฮะนี่ฮะอันนี้คือร่างที่พัฒนามาจากวาคิลี่แรงเจอร์นะนางมันก็จะนางยิงแรงกว่าเดิมมากนะค่อนข้างจะดีกว่าร่างแรกที่ให้มาเลยนะก็สามารถฟาร์มได้นะก็ไม่ต้องเสียตังค์นะก็เก่งเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องมีไอเทมหน่อยนะถึงจะยิงแรงนะแต่มันจริงๆมันก็แรงกว่าร่างเดิมนะเนี่ยอันนี้มันแพ้ทางนะถ้าเกิดชนะทางมันก็จะยิงแรงเนี่ยมันก็จะเผาไปเรื่อยกดค้างจะเป็นการใช้ดาบงัดแต่ว่าถ้าเต็มหลอดเหลืองเนี่ยนางก็จะติดมันแล้วก็ถอยมายิงปะอุ้ยแม่ QTE ป้ามาพอดีแต่กดไม่ทันนะฮะโอเคหมดรอบแล้วนะฮะนี่ผมมีปืนของก็อตเทียนาด้วยนะแต่ผมไม่มีตัวว่ะเหล็กมันเพิ่งผ่านไปด้วยนะแล้วผมเปิดไม่ได้นะฮะเพชรไม่พอนะฮะไปเจอชุดแต่งงานนะฮะโดนล่อเป้าล่อใจเลยตอนนี้ 87% แล้วนะฮะโอเคเราพอกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเควสเราจะเสร็จแล้วนะฮะไหนเดี๋ยวซิอ่าฮ่าโอ้โหสู้ต่อเนื่องอะไรเนี่ยมีเควสให้เสร็จด้วยเหรอโอเคขอบคุณมากครับตับเควสนะฮะเดี๋ยวตอนนี้สำเร็จแล้วนะฮะอ้าวชิบหายแชททักมาแป๊บนึงนะขอปิดแชทแป๊บนึงเดี๋ยวตอบไปนะฮะ
โอเคเรารับรางวัลเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็เควสหมดแล้วนะฮะโอเคคลิปวันนี้ก็จบแค่นี้ละกันนะฮะไม่มีอะไรมากมาเล่นฮงไก่ทำเควสโง่นะฮะไม่มีเกมอะไรจะอัพลงนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไว้เจอกันในฮงไก่อะไรวะฮงไก่ประจำวันในพาร์ทต่อๆไปนะว่าจะมาทำอะไรกันนะฮะวันนี้ก็มาแค่นี้นะฮะเจอกันใหม่นะครับบาย